ื่องลับมาก No censorกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องลับมากนะครับเรามาคุยเรื่องของสีสันในสภาเมื่อวานนี้ที่ทำเอาโลกนอกสภาหรือโลกออนไลน์ก็ฮือฮากันทั่วเลยนะก็คือ2บิ๊กปอนะฮะมีปอป้อมกับปอปอตู่นะฮะปอประยุทธ์ปอประยุทธ์กับปอป้อมปอป้อมปอประยุทธ์ปอปอเลยครับปอประยุทธ์ปอป้อมปอป้อมปอประยุทธ์ใช่ลุงตู่ลุงป้อมทีนี้เนี่ยประเด็นนึงก็คือว่าตรงที่เราเห็นในคลิปนะท่านผู้ชมครับแต่ว่ามีสสคนหนึ่งที่อยู่ในฝ่ายค้านเลยนะผมว่าอาจารย์ก็คงจะได้อ่านข่าวนี้แล้วล่ะที่ข่าวสำนักเนี่ยเขาพาดหัวบอกว่าคนบิ๊กป้อมซัดทอดประยุทธ์ทำปฏิวัติหลักฐานเด็ดเอาผิดฐานก่อกบฏได้ไปเรียนรัฐศาสตร์นะ การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนระบอบแค่เอารัฐบาลเดิมออกนะคะถ้าทำสำเร็จเรียกว่ารัฐประหารครับนะคะถ้าทำไม่สำเร็จเรียกว่าเป็นกบฏเป็นกบฏส่วนถ้ามีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเรียกว่าปฏิวัติยันของเราเนี่ย2475เนี่ยคือปฏิวัตินี่แสดงว่าบิ๊กป้อมเนี่ยใช้ภาษาผีสีเมื่อวานเนี่ยโอ้ยไม่ต้องหรอกทั้งประเทศไทยเนี่ย 90% เรียกรัฐประหารว่าปฏิวัติปฏิวัติเรามีแค่2475แล้วความหมายนี่ต่างกันเลยนะต่างกันก็บอกที่ผ่านมานี่คือรัฐประหารรัฐประหารคือเอารัฐบาลเก่าออกถูกไหมแต่ระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขยังคงอยู่เหมือนเดิมส่วนการทำรัฐประหารนั้นทำให้สำเร็จนะถ้าทำไม่สำเร็จเนี่ยเป็นกบฏแล้วก็โทษก็คือประหารอ่ะทีนี้ที่สสฝ่ายค้านไม่ใช่สสอดีตสิอดีตสสตอนนี้เขาเป็นอะไรนะก็บอกแล้วเขาไม่รู้รัฐศาสตร์ก็ซึ่งบอกว่าเนี่ยกบฏผู้สมัครผู้ว่ากทมด้วยนะเนี่ยคนนี้นะก็บอกเป็นกบฏที่บอกเอาผิดฐานกบฏได้แม้ถ้ากบฏครั้งนี้เขาประกาศออกทีวีกันคมคือเวลาที่ปฏิวัติเขาทำสำเร็จเนี่ยก็คือรัฐประหารแล้วพอรัฐประหารแล้วเนี่ยเขาต้องได้รัฐาธิปัตย์ครับซึ่งพระมหากษัตริย์จะเป็นคนให้เขาเป็นรัฐาธิปัตย์ถ้าเป็นรัฐาธิปัตย์แปลว่าคำสั่งของเขานั้นเป็นใหญ่ที่สุดซึ่งตอนนั้นก็มีมาตรา44ไงล่ะตอบเข้าใจยังใช่เข้าใจทีนี้ที่มันเก๋ไก๋ชไนเดอร์มากเมื่อวานนี้ก็คือการที่ลุงป้อมชี้ไปที่ลุงตู่ไม่เกี่ยวคนนี้คนเดียวเลยพูดอะไร3ปง3 3ป3เปอร์ซึ่งถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครติดตามสถานการณ์มันก็เป็นเรื่องนั้นจริงครับวันที่มีการรัฐประหารวันนั้นเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ตั้งใจจะรัฐประหารเขาเรียกทุกฝ่ายที่มีความขัดแย้งกันไปคุยไปประชุมกันแล้วก็ไปตกลงกันจำได้ไหมเขายังอนุญาตให้คุณสุเทพกับคุณจตุพรไปคุยกันข้างนอกแล้วก็กลับมาแต่มันตกลงกันไม่ได้เมื่อตกลงกันไม่ได้เนี่ยตอนนั้นนายมนตรีที่เป็นผบ.ทบ.ที่เป็นคนเรียกประชุมก็ถามว่าถ้าจะให้ลาออกออกไหมก็ปรากฏมีคนตอบว่าในนาทีนี้ไม่ออกนายกก็เลยบอกว่างั้นนาทีนี้ผมยึดอำนาจเท่านั้นเองแล้วท่านก็ไม่ได้เอาปืนออกมานะท่านก็ไม่ได้เอารถถังออกมานะท่านแค่ยึดโทรศัพท์เท่านั้นเองแต่ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าเขามีที่มาสืบสาวเราเรื่องครบว่าทำไมถึงจำเป็นต้องทำการปฏิรูปการปกครองที่ว่าที่คิดว่าเปลี่ยนเรื่องของทำรัฐประหารอ่ะง่ายๆนะฮะคือตอนนั้นเนี่ย1รัฐบาลรักษาการกู้เงินสำหรับจะช่วยเหลือชาวนาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นรัฐบาลรักษาการชาวนากำลังเดือดร้อนจำเป็นต้องกู้เงินมาแต่กู้ไม่ได้เป็นรัฐบาลรักษาการ2กปปส.กับอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะตีกันตายนี่แหละเขาก็เลยต้องเข้ามานี่คือเป็นประเด็นใหญ่สำคัญนะฮะที่จำเป็นกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยนะเขาไม่ได้กระหายอำนาจซึ่งมันก็ผ่านช่วงนู้นมาแล้วนะต้องเรายังก็ไปจมปะอยู่กับเรื่องรัฐประหารอยู่นั่นแหละคุยกันต่อครับเรื่องของลุงป้อมกับลุงตู่นะฮะที่เขามีอากัปกิริยาที่ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องตลกแต่บางคนก็บอกว่าแหมพูดเรื่องรัฐประหารเรื่องปฏิวัติไม่น่าจะตลกนะเขาไม่ได้ตลกเรื่องรัฐประหารเขาตลกกิริยาของลุงป้อมกับลุงตู่เพราะลุงป้อมเนี่ยเวลาพูดเขาไม่ได้พูดเฉยๆเขาชี้คนนี้ส่วนลุงตู่ก็รับมกยกมือเขาขำตรงนั้นเรื่องรัฐประหารไม่ใช่เรื่องจะมาหัวเราะเล่นกันแต่การที่มีคนไปกล่าวหาลุงป้อมลุงป้อมก็บอกว่าผมไม่เกี่ยวนะเพราะฉะนั้นเขาก็ชี้ไปเลยคนนี้ซึ่งกริยาที่ชี้เนี่ย
มันเกินคาดไงไม่มีใครคิดว่าเฮ้ยจะชี้เลยเหรอแต่ขนาดชี้ไปใครก็ไม่คิดว่าโอ้ลุงตู่จะรับมุกขนาดนั้นยกมือเฉยเลยใช่แต่คุณป้อมลุงป้อมพูดจริงนะผมก็ไม่เกี่ยวบิ๊กป๊อกก็ไม่เกี่ยวเพราะจริงๆเวลานั้นลุงตู่นั่งอยู่ในนั้นคนเดียวผบ.ทบ.นะใช่แล้วลุงตู่ก็เป็นคนพูดขึ้นมาเองว่านาทีนี้ผมยึดอำนาจลุงป้อมไม่ได้รู้เรื่องด้วยลุงป้อมไม่ได้พูดได้คือพี่พูดตั้งหลายครั้งแล้วว่าไอ้รัฐประหารเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทหารมารวมตัวกันเราอยากได้อำนาจถ้าเราจะได้อำนาจเราไม่อยากลงเลือกตั้งเรายึดอำนาจพวกมันก็แล้วกันมันไม่ใช่ครับมันต้องมีเหตุอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาต้องออกมาไม่ใช่ออกมาด้วยการกระหายอำนาจพี่ไม่เชื่อว่าบิ๊กป๊อกบิ๊กป้อมแล้วก็คุณประยุทธ์หรือว่าลุงตู่ของเราเนี่ยคุยกันก่อนว่าเดี๋ยวผมจะเรียกพวกเขามาแล้วถ้าเกิดเขาไม่ยอมผมจะยึดอำนาจนะอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ว่าคุณประยุทธ์ไม่ได้บอกกับพี่สองคนว่าผมจะยึดอำนาจนะพี่ลุงป้อมถึงพูดบอกผมก็ไม่รู้คนที่รู้คุณหนูเขาคนเดียวเออบิ๊กป้อมก็ไม่รู้ไอ้บิ๊กป้อมก็ไม่รู้เนี่ยรู้อยู่คนเดียวเนี่ยแต่มันเจ็บตรงที่ลุงป้อมเนี่ยนานจะพูดทีนะแล้วเวลาพูดเนี่ยก็จะแบบว่าแสดงว่าคุณนี่ไม่มีเพื่อนเพื่อนดีโอ้นี่แสบมากคือผมมีเพื่อนที่ไว้ใจลูกเขาก็เหมือนลูกผมนะหรือว่าคุณเคยไม่มีอ่ะไอ้คุณไม่เคยมีอ่ะเพื่อนแบบนี้ก็เจ็บเหมือนกันตั้งแต่คราวที่แล้วที่เขาขำกันชี้แจงว่าไงทั้งหมดที่พูดมาเป็นเรื่องไม่จริงขอบคุณครับแค่นั้นจบ แค่นั้นจบ อย่างนาฬิกาเนี่ยคนเขาต้องเขาสังเกตว่านี่ไงก็เพราะว่าการยึดอำนาจรัฐประหารนี่ไงปปช.ที่ออกมานะจึงไม่สักล้าจึงไม่กล้าที่จะชี้มูลความผิดลุงป้อมคุณก็ไปหามาให้ได้สิ ว่าลุงป้อมเนี่ยมีอิทธิพลครอบงำปปช.อย่างไรถ้าคุณหามาได้จะช่วยค่ะมันคือการกล่าวหาแบบมโนหรือจินตนาการเองเนี่ยที่ปปช.ไม่กล้าจะชี้เนี่ยเพราะลุงป้อมมีที่พลต่อปปช.แน่นอนโอเคพูดก็ได้แล้วหลักฐานล่ะมันไม่เหมือนรูปที่คนบางคนถ่ายรูปกับเสียเปียงอะอันนั้นชัดเลยอันนั้นชัดเลยชัดเลยเส้นทางการเงินเนี่ยชัดไหมข้าวที่ไม่ถูกส่งออกไปชัดไหมเออแล้วไม่ใช่ LC แต่ใช้การจ่ายเช็คก็ยิ่งชัดเลยมันต่างกันไหมอะแหมพวกจ่ายเช็คพูดถึงใบเสร็จไอ้อย่างนี้เนี่ยเขาจะหาเขาเรียกว่าเช็คบินย้อนหลังได้มั้ยถ้าหาได้เมื่อไหร่ก็ได้ก็ได้ใช่มั้ยก็เหมือนที่นายกบอกที่บอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้นะโอท็อปไม่ใช่อย่างอื่นเลยเป็นยาเสพติดขนกันอย่างนั้นอย่างงี้นายกบอกมาเลยเขาขนที่ไหนจะได้ส่งคุณไปจับแล้วเดี๋ยวจะแต่งตั้งคุณเนี่ยพิเศษให้คุณไปกับเขาด้วยคือพูดมาเลยๆท็อปถ้าเกิดท็อปรู้ว่ามีใครค้ายาเสพติดนะแล้วท็อปมีเป็นส.ส.นะแล้วท็อปไม่พูดนะพี่จะกล่าวหาท็อปนะมีนอกมีในกับเขาหรือเปล่าฮะรู้แล้วไม่แจ้งก็จริงสิเดี๋ยวนี้โอท็อปที่ว่านี่มันเป็นสินค้ามันไม่ใช่เป็นโอท็อปแล้วมันเป็นยาเสพติดขนกันอย่างนั้นอย่างนี้บอกมาเลยเขาขนที่ไหนเดี๋ยวจะไปจับคือจริงๆฝ่ายค้านยุคนี้เป็นแบบฝ่ายค้านที่เรียกว่าแปลกไหมฮะคือแทนที่ปกติฝ่ายค้านเนี่ยต้องถือถ่วงดุลเพื่อให้ดูแล้วไม่มากไม่รัฐบาลไม่ใช่อำนาจมากเกินไปแต่นี่คือเหมือนกับจะถ่วงให้ประเทศเนี่ยมันออกไปนู่นเลยอ่ะพี่ไม่ได้ว่าใครนะแต่สองถ่วงต่างกันครับทวงดุลกับทวงความเจริญโอ้โหสุดยอดเลยใช่ไม่ว่าใครแต่ว่า2ตัวนี้ต่างกันค่ะถ้ามองขนาดนี้แล้วติดตามกันต่อไปนะครับว่าเขาจะเด็ดหัวและจะสอยนั่งร้านทีละโอ้ในการ์ตูนเขามีแล้วว่าหัวใครหายไปขนาดเดียวกันก็มีนั่งร้านให้เราดูนะหน้าร้านที่มันมีกองข้าวแล้วโบ๋ๆอ่ะก็อยากรู้นะฮะที่ขับเฮากันทุกคืนหรือวันอังคารเนี่ยเดี๋ยวผมกลับแน่เนี่ยตกลงแล้วจะจริงไหมกลับมาติดคุกไหมค่อนประเทศนะอยากกลับมาติดคุกจะดูนี่